สวัสดีครับผมตรงนะครับเดี๋ยววันนี้ลองหาจังหวะเข้าเทรดดูเนาะไม่ได้เทรดกันนานแล้วนะฮะวันนี้ผมมามองตัวของ NBC นะซึ่งตัวนี้คิดว่าทรงของการปรับเนี่ยในส่วนตัวมองว่าน่าจะปรับพร้อมขึ้นแหละพอดีมีน้องอยู่คนหนึ่งนะที่ปกติปรึกษาเรื่องการเทรดด้วยกันเนี่ยนะฮะแล้วเขาส่งทรงมาให้ดูว่าทรงนี้น่าจะสวยปรากฏว่าใช้ได้จริงนะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูผมวิเคราะห์ดีกว่าจริงๆแล้วที่ราคา 4.76 เนี่ยหรือ 4.74 ที่ราคามันไหลขึ้นไหลลงนะช่วงนี้นะน่าจะเป็นราคาที่รับได้นะเนี่ย 4.74 เดี๋ยวผมรอรับ 4.74 อ่ะตัวนี้มันยังไม่ได้นะเพราะว่าเนี่ยครับ 4.74 มันไม่โยกมาทางขวานะต้องรอโยกทางขวานะเดี๋ยวผมตั้งซื้อที่ 4.74 นะครับไม่รู้จะลงมาให้แมทหรือเปล่าดูทรงมันนะผมว่าทรงมันค่อนข้างใช้ได้นะอ่ะเรามาดูลักษณะของทรงมันนิดหนึ่งวันนี้เซตลงแรงเนาะหลุด 1,600 แล้วนะครับทรงของ NBC นะจริงๆเป็นหุ้นที่มันเข้ามาใหม่นะครับผมจะจับลักษณะของช่วงหนึ่งเนาะแล้วมาทำการลักษณะเหมือนมโนขึ้นมาเพื่อที่จะได้หาจังหวะของการเข้าทำกำไรนะครับโดยใช้อิเลียนเว็บนี่แหละเป็นตัวช่วยในการจับนะครับผมประกาศแป๊บนึงนะนะครับผมก็มองว่าตรงนี้เป็นลักษณะของเว็บ1เนาะเหตุผลที่ว่ามองเป็นเว็บ1เนี่ยต้องเกิดจากขาลงของขึ้นอิมพัลส์อะไรสักอย่างลงมานะบริเวณนี้กับบริเวณนี้เป็นจุดที่ต่ำที่สุดนะครับทางขวามือตรงนี้นะต่ำสุดแต่ในส่วนของ MACD เนี่ยมันน่าจะเกิดลักษณะของdivergence ที่ชัดเจนนะฉะนั้นบางที MACD เลยเนี่ยเราเอาตัวของ histogram เข้ามาใส่พวกเนี้ยมันก็จับความเป็น divergence ได้ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะบางทีไอตัวของเส้นเนี่ยมันมองได้ไม่ชัดนะครับเอา histogram ใส่ก็ได้นะก็ไปเลือก MACD แล้วคีย์คำว่า histogram เข้ามานะครับตัวนี้น่าจะเป็นเว็บ1นะครับช่วง sideway เนี่ยช่วงนี้น่าจะเป็นเว็บ2นะผมมองว่าตัวนี้น่าจะเป็นเว็บ2นะครับอาจจะเป็น A ก็ได้ B ก็ได้ตรงนี้เป็น C ก็ได้2ปรับห้ามต่างกับจุดเริ่มต้นเว็บที่1ถูกไหมและทั้งหมดเนี่ยกำลังวิ่งขึ้นสู่อิมพัลส์ของขึ้นที่3แล้วตอนนี้ย่อ4นะครับมาดูซิว่า4ที่ย่อลงมาห้ามต่ำกว่าอะไรครับจุดเริ่มต้นจุดที่1ถูกไหมแต่อันเนี้ยมันจะมีลักษณะของไส้แล้วก็ขอบเทียนนะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นแนวรับได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าขอบเทียนตัวนี้มันกินเลี่ยงหรือลองดูนะอันนี้ไส้กินไปแล้วถูกไหมส่วนขอบเทียนก็จะมองว่าเป็นแนวรับได้นะครับแถวๆนี้แถวๆนี้ฉันโอเคราคายังมีโอกาสลงมาถึง 4.57 นะตอนนี้ 4.74 นะครับยังไม่โยกนะตอนนี้ 4.74 อยู่ทางขวามือของเราเนี่ยครับฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเกิดมันเป็นลักษณะของขึ้น3ถูกไหมแล้วก็ย่อ4เนี่ยจังหวะที่ย่อส่วนใหญ่ขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่ย่อเนี่ยส่วนใหญ่นะครับย่อเพื่อขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดลักษณะของ hidden divergence นั่นเองหรือภาษาเต็มๆของเขาคือ hidden bullet divergence นะครับอย่างตรงเนี้ยก็จะเป็นเกิดขึ้นกับตัวขึ้นที่ช้าก็คือตัว MACD นะราคาทำ higher low ถูกไหม indicator ทำอะไรครับ lower low แบบเนี้ยน่าจะเป็นตัวช่วยคอนเฟิร์มนะครับฉะนั้นมันก็ต้องมาดูขาที่วิ่งลงมาช่วงนี้แหละวิ่งลงมาช่วงนี้แหละว่ามันมีการเคลื่อนที่ครบ C ของ4หรือยังนั่นเองนะนะครับฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือกางฟิโบหาการพักตัวจากเว็บ3ถูกไหมแล้วก็กางจากจุดนี้มาแล้วก็กางนะครับตอนนี้มันมีความเป็นไส้ผมก็เลยมองว่ามันจะเป็นความเออร์เลอร์ไหมฉะนั้นก็ต้องดูความสัมพันธ์นะครับว่าแท่งเทียนราคาปิดก็มาใกล้เคียงกับ 78.6% เองก็ถือว่าใช้ได้นะอาจจะเป็นลักษณะของแนวรับและที่สำคัญก็มีอะไรฮะ EMA ตรง200วันเนี่ยผมไม่แน่ใจสีม่วงเนี่ยเท่าไหร่100วันตรงเนี้ยเห็นไหม EMA สีม่วงเป็นแนวรับของบริเวณใกล้ขอบของเส้นฟิโบเนี่ยน่าจะมีนัยยะนะครับซึ่งถ้าเกิดเราซูมเข้าไปในช่วงที่ราคาปรับตัวลงมาเนี่ยใช่ไหมถ้าสมมติเรามโนนะใช้คำว่ามโนนะช่วงนี้อาจจะเป็น A รีบาวด์ B รีบาวด์ไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็วัดขึ้นไปนะครับถึง 61.8% ไหมเปลี่ยนฟิโบนะฟิโบสีเหลืองถูกปะ
B ไม่ถึง 61.8% มันรีบาวแค่23กว่าเปอร์เซ็นต์เองถูกไหมฉะนั้นการปรับของมันอาจจะลงลักษณะของซิกแซกก็กลับฟิโบลงเพื่อหาเป้าหมายขาลงปั๊บเห็นไหมตรง 127% ของเราพอดีของฟิโบเหลืองเนี่ยการหาเป้าหมาย C เนี่ยซึ่งมันไปสอดคล้องกับ 78.6 ของฟิโบใหญ่ซึ่ง 78.6 ฟิโบใหญ่ไปตรงกับขอบเทียนของหัวเว็บ1พอดีฉะนั้นจุดนี้อาจจะเป็นลักษณะของราคาที่วิ่งลงมาก็ได้นะครับเพื่อนมาทดสอบแล้วก็จะรีบาวขึ้นนะณจุดนี้นะผมขอเปลี่ยนที่15นาทีนิดนึงนะครับ15นาทีถ้าเกิดเราซูมเข้าไปเนี่ยฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะเราก็ต้องมาดูขาย่อยของมันนะครับเรามโนว่าตรงนี้เป็น A ใช่ป่ะ B ใช่ป่ะแล้ว C ใช่มั้ย C ที่มีตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันจบหรือยังนะตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าลักษณะของการเคลื่อนที่ข้างในมันมีการเคลื่อนที่ครบคลื่นหรือยังนะครับซึ่งในนี้ในลักษณะของขา A เนี่ยในทางเฟรมเล็กเนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนที่ครบ5คลื่นไปแล้วก็ได้นะซึ่งตรงนี้เรานับไม่ได้นะต้องไปพูดไปทางเฟรมเล็กนะอาจจะเป็น1 2 3 4 5ตัวนี้ครบ5ปุ๊บลักษณะของ divergence มาเห็นไหม ABC ตรงนี้อาจจะเป็น ABC ในนี้ปรับจบละแต่ไป1 2 3กำลังรีบาวด์4ตรงนี้อาจจะรีบาวด์4ก็ได้ฉะนั้นมันมีแก๊ปมาช่วยเราไงนะบริเวณนี้เห็นไหมแก๊ปตรงนี้ถ้าเกิดราคาสามารถวิ่งขึ้นไปแล้วทดสอบแล้วไม่ผ่านนะเนี่ยแถวราคาที่ต้านที่ 4.96 แถวเนี้ย 4.96 ต้านถัดไปก็คือ 4.90 แถวเนี้ยถ้าไม่ผ่านนะมันจะเป็นลักษณะของอะไรครับเบรกเอาเวกแกปของคลื่นที่3เพื่อลงแล้วจะมีนิวโลต่ออีกชุดหนึ่งอย่างเงี้ยแต่โลเท่าไหร่ไม่รู้นะคลื่น5เดี๋ยวต้องหาอีกทีนึงนะครับฉะนั้นมองไว้ก่อนว่า NBC เนี่ยอาจจะเป็นปรับเพื่อลงต่อก็ได้นะบริเวณนี้นะนะครับแต่ถ้าเกิดเราสมมติเราจะเข้านะอย่าง 4.74 ที่เราจะเข้าเนี่ยนะครับเข้าก็ขอต่อเมื่อเข้าแล้วเราคัดที่4.76นะแสดงว่าขา B เนี่ยมันยังไม่ใช่สิ4.67 นะครับเข้าแล้วต้องคัดตรง 4.67 หลุดออกไปเนี่ยค่อยคัดเพราะแสดงว่าขา C มันยังไม่จบนะเดี๋ยวผมต้องใส่โน้ตแพดแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับมี2กรณีนะ CNBC นะคือทั้ง2กรณีเนี่ยมองในทิศทางเดียวกันก็คือมอง C ขาลงนั่นแหละแต่ C ขาลงเนี่ยมันจะมีการปรับของมันนะอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือ C ยังไม่จบถูกไหมครับตรงเนี้ย C ยังไม่จบกำลัง1 2 3กำลังช่วงนี้กำลังรีบาวด์4เงื่อนไข4ก็คือขึ้นไปทดสอบ 4.85 ถึง 4.91 แถวเนี้ยถูกมั้ย 4.85 ถึง 4.91 มองแนวต้านนะถ้าไม่ผ่านก็จะมีรับที่จะหลุดลงมาแถว 4.60 ถึง 4.59 แถวเนี้ยนะครับแต่กรณีที่2ก็คือขา C จบแล้วรีบาวด์กำลัง1น้อยนั่นแสดงว่า1น้อยเนี่ยตามทฤษฎีอีเดทเวฟเนี่ยประมาณ 61.8% อาจจะขึ้นไปทดสอบนะแต่ไม่จำเป็นนะมันขึ้นอยู่กับว่าการเคลื่อนที่อินพาวของมันเป็นครบที่บริเวณไหนต่างหากนะครับก็กลับขึ้นไปประมาณ 61.8% แสดงว่าถ้าตรงนี้มันจบนะอย่างน้อยๆเนี่ยแก๊ปตรงนี้ต้องผ่านนะครับ 4.85 4.91 นะครับผ่านไม่พอก็ต้องขึ้นไปทำ higher high นะครับแถว4แถว 5.10 ด้วยนะตรงนี้ถึงจะเรียกว่าจบของจริงนะครับเดี๋ยวดูต่อเนาะถ้าเข้าซื้อแถวๆนี้นะ4.76 4.74 เนี่ยก็คือต้องคัดเมื่อหลุด 4.67 นะครับต้องคัดเพราะว่าขา5ของ C เนี่ยยังมองไม่จบนะโอเคไหมว่าตัวนี้น่าสนใจนะตัวทรงที่ค่อนข้างเป็นกรณีศึกษาได้ต้องขอบคุณน้องเขามากๆเลยนะที่ส่งมาให้ดูโอเคเดี๋ยวได้จังหวะเข้าหรือจังหวะวิเคราะห์จุดไหนยังไงเดี๋ยวผมอัดวิดีโอสำหรับ NBC อีกครั้งนะครับเอาละครับ NBC ตัวนี้4.80 บาทนะพุ่งขึ้นแล้วนะครับเราแมท 4.4 เท่าไหร่เนี่ยเราแมท 4.74 ไปแล้วนะครับ 4.74 นะเดี๋ยวผมเอาพอร์ตให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับ 4.74 เนาะนะครับแมทไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นต่อนะครับผมว่าน่าจะลองดูต้านแรกนะครับตรงแนวขอบแก๊ปอ่ะ80แล้วนะครับตอนนี้วันนี้ทำไฮเท่าไหร่ไฮ80อ๋อวันนี้กลับวกที่ไฮเหมือนเดิมดูต้านแรกนะครับว่าจะผ่านไม่ผ่านมีนิวโลอีกรอบนึงนะครับก็คือตรง 4.85 นะครับแล้วก็ 4.90 นะ 4.85 4.90 นะครับนะครับ
เข้าซื้อนะครับ 4.74 ตอนนี้ 4.80 กำไรแล้วนะครับตอนนี้โอเคเนาะเดี๋ยวไปดูทำเฟรมเล็ก1นาทีก็ได้ดูไม่รู้เรื่องเลย1นาที 4.82 ฮะตอนนี้ราคาดิด 4.82 นะดู5นาทีน่าจะรู้เรื่องนะ1นาทีดูไม่รู้เรื่องเลย 4.82อ้าวขายทันทีโดดไป 4.82 นะครับต้านเรา 4.84 4.85 นะอ๋อในหน้ากระดานไม่มี 4.85 ฉะนั้นก็ต้องเป็น 4.86 นะครับที่เป็นต้านแรกเอาแล้ววิ่งแล้วฮะ 4.86 แล้วฮะต้านนี่แหละฮะถ้าต้านนี้ผ่านลุ้นต้านต่อไปนะต้านนี้ผ่านเราลุ้นต้านต่อไปนะครับตรงนี้ก็คือ 4.90 เลยนะครับดูต้านนี้จะผ่านมั้ยครับดูนะตัวนี้ 4.84 นะครับอยากรู้ว่าต้านบริเวณนี้มันมีสัญญาณการพักตัวบ้างหรือยังเนี่ยตัวขึ้นที่ไวมีสัญญาณบอกการพักตัวแล้วนะตัวขึ้นที่ไวมานะครับต้องไปดูลักษณะของความเป็นคลื่นในเนี่ยซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะมองไม่เห็นเลยดู1นาทีก็ได้ 4.84 เรา 4.74 นะครับกำไร10ตังค์แล้วนะครับแม็กดียังขึ้นอยู่นะครับบ่งบอกถึงน่าจะเป็นลักษณะอิมพัลส์ของคลื่น3อยู่4.84 มันดูยากอะ่ะยิ่งเราย่อยเข้าไปในลักษณะของคลื่นเล็กอะ่ะมันความเออร์เลอร์มันเยอะนะครับพักหลังผมก็เลยถ้าเราได้เข้าในจุดที่ดีแล้วนะบางทีผมก็จะมีวิธีการออกโดยดูลักษณะของสัญญาณอินดี้นะบางทีนะบางทีการนับคลื่นเนี่ยบางทีราคาทำออทำไฮอย่างเงี้ยการดูคลื่นหาแนวต้านเนี่ยมันจะยากนิดนึงก็ใช้ตัวอินดี้ก็ได้มีการเป็นจุดเทคออกนะผมว่าเบรกนะ 4.84 ตรงเนี้ยถ้าเบรกตรงนี้ผมจะไปเทคโปรฟิตบนนี้เลยนะครับ 4.90 นะครับผมเทคออกก่อนนะครับแต่ผมมองว่าตัวเนี้ยเบรกนะครับอ้าวย่อเลยหน้าแตกป่ะเนี่ยผมว่าเบรกนะเดี๋ยวคอยดูนะ 4.4 4.12 4.48เพราะว่ายังไงถ้าเกิดตรงนี้เป็น1จริงอ่ะ1ย่อ2อ่ะยังไงก็ต้องย่ออ่ะถูกไหมถูกไหมครับคือทั้ง2กรณีเนี่ยเรามองอ่ะว่าชุดที่วิ่งขึ้นไปอ่ะยังไงก็ต้องวิ่งนะวิ่งเพื่อเป็น4แล้วลง5หรือวิ่งเพื่อเป็น A แล้วลง B นั่นแหละไอ้ขอโทษหรือวิ่งเพื่อเป็น1น้อยแล้วย่อ2อ่ะยังไงก็ต้องวิ่งอ่ะชุดเนี่ยผมมองนะแต่ก็ต้องดูแนวขอบแก๊ปตรงนี้ถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะมีนิวโลหลุดลงมาได้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นลักษณะของเนี่ยเป็นช่วงของคลื่น3คอลเลคชันเวฟ4แล้วก็มีนิวโลทํา5แต่ผมดูสัญญาณตัวขึ้นที่ไวยังไม่มีสัญญาณตัวแย้งนะมีแย้งอยู่ก็คือมีสโตแย้งว่าอาจจะพักแต่ถ้าเบรกผ่านตรงนี้ได้นะครับดูจุดต่อไปเลยก็คือไฮเดิมขอโทษครับไม่ใช่ไฮเดิมครับแกปบนนะครับ 4.90 ลองหาเป้าฟิโบ 61.8% ที่เพื่อเป็นลักษณะของคลื่น1บริเวณแนวขอบแกปมีแนวต้านอะไรมั้ยอ๋อตัวนี้เป็น 23.6% พอดีถ้าเอาที่ไส้สิขอบนะครับโทษทีนะครับเห็นไหมครับที่ขอบคือหน้าบริเวณนี้ก็ยังเป็นแนวต้านแต่มันต้านเบรกแล้วเนาะแต่ดูแล้วสังเกตของแนวขอบแก๊ปอะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยตรง 38.2% น่ะตรงเนี้ยมันเป็นต้านที่จะถัดไปซึ่งตรงกับขอบแก๊ปพอดีส่วนตัวผมมองว่าเบรกนะมาดูต่อนะครับถ้าเบรกผมจะเทคออกก่อนนะ 4.90 ตรงเนี้ยโอเคนะดูตอนตลาดปิดนะครับของ NBC เนาะก็วิ่งขึ้นไปนะครับทดสอบแก๊ปไม่ผ่านนะครับมีการย่อตัวลงมาพรุ่งนี้ลุ้นต่อนะการย่อตัวลงมาห้ามหลุดลักษณะของโลเดิมนะครับถ้าหลุดลักษณะของโลเดิมเนี่ยแสดงว่าขา5ของ4น่าจะมาละนะครับแต่ถ้าเกิดยังเบรกขึ้นไปย่อนะครับยังไม่หลุดมีการเก็บแรงขึ้นไปก็ต้องไปทดสอบลุ้นแก๊ปบนต่อนะก็คือที่ 4.90 ตรงนี้ต้องลุ้นให้ผ่านนะถ้าไม่ผ่านขา5ของขา4เนี่ยมาละนะครับตอนนี้ 4.76 เนาะเราเข้าซื้อที่ 4.74 นะครับขึ้นไปสูงสุดที่ 4.84 น่าเสียดายไม่ได้เทคออกก่อนเนาะแล้วราคาก็ย่อลงโอเคนะครับเดี๋ยวลุ้นต่อพรุ่งนี้ของ NBC นะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูต่อนะสวัสดีนะครับเดี๋ยวดูกันต่อเนาะของ NBC ช่วงพักบ่ายนะครับของ NBC ช่วงพักเช้าเนี่ยไม่มีอะไรนะไซด์เวย์เหมือนมันกระตุกแถวเนี้ยนะครับ
ช่วงบ่ายนี้วิ่งแล้วนะ 4.94 นะครับต่อจากวิดีโอของเมื่อวานเนาะที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับก็คือเราเข้าซื้อที่4.74 บาทนะครับมันทำไฮวันเนี้ยณตอนนี้เลยนะที่ตลาดเปิดภาคบ่ายเนี่ยผมว่ามันมาแล้วนะที่ไฮที่4.96นะเรา 4.74 นะครับทำไฮ 4.96 นะครับก็ต้องมาดูว่าลักษณะของการวิ่งขึ้นณช่วงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของน่าจะเป็นเริ่มต้นของจุด1หรือเปล่านะครับสิ่งที่ผมยังไม่มั่นใจเนี่ยที่บอกไปว่าแกปบริเวณเนี่ยที่มันน่าจะผ่านแน่นอนนะบริเวณเนี่ยมันเบรกไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูละราคาปิดของแท่ง15นาทีณตอนนี้เลยเนี่ยว่ามันสามารถปิดเหนือตรงนี้ได้ไหมถ้าปิดเหนือได้เนี่ยผมก็ยังจะคอนเฟิร์มนะว่าการวิ่งขึ้นชุดเนี่ยจะเป็นชุดขึ้นใหม่ของคลื่นที่5นะครับแต่ถ้าไม่สามารถปิดเหนือได้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นลักษณะของเบรกอเวย์แกปของคลื่นที่3เพื่อมีโลอีกชุดหนึ่งเพื่อเป็นอิมพัลส์ของคลื่นที่5ของขาลงของขา C บริเวณนี้นะเพื่อที่จะขึ้น5ใหม่อีกชุดหนึ่งนะครับฉะนั้นรอดูที่แท่ง15นาทีถ้าไม่สามารถปิดเหนือตรงแนวขอบแก๊ปนี้ได้ผมจะเทคโปรฟิตออกก่อนนะครับดูหน้าราคาตอนนี้ขึ้นไปทดสอบประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของขา C นะกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ยัง 38.2 นะเป้าของเว็บ1ส่วนใหญ่หลักๆนะแต่ไม่ได้เสมอไปจะอยู่ที่ 61.8% นะครับ 5.0-5.09 แถวๆเนี้ยนะครับเดี๋ยวรอดูต่อนะครับ NBC น่าจะ take profit ขายออกภายในวันนี้ได้นะ NBC อ่ะแล้วดูต่อนะครับกำไรแล้วนะครับเข้าซื้อ 4.74 นะดูต่อนะครับดูกันต่อนะครับตอนนี้บ่าย 3:23 นะราคาก็ไม่สามารถปิดเหนือแกปบนได้นะครับแล้วก็มีการย่อลงมาแต่การย่อลงมาเนี่ยยังไม่หลุดเส้น EMA 5วันนะฉะนั้นยังเป็นสัญญาณเชิงบวกอยู่นะนะครับเดี๋ยวดูต่อนะว่า NBC จะไปทิศทางไหนต่อนะครับเอาละนะครับ NBC 4.88 แล้วนะต้องดูหน้ากระดานนะครับพวกความระทึกใจอยู่ไหนละไม่ค่อยกระพริบเลยไม่เหมือนพวกตีวอลเลนต์2อะไรเงี้ยนะโอ้กระพริบใหญ่เลยวันนี้นะครับดูต่อนะ 4.88 ละนะครับปิดเหนือแก๊ปได้เป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับมาหาเป้าเว็บ1ว่าจะไปถึงเท่าไหร่นะครับแล้วรอกันย่อจังหวะเข้า2ถ้าเกิดพี่คนไหนไม่ได้เข้านะรอจังหวะย่อ2รับเพื่อไปอินพาวของขึ้น3ต่อก็ได้นะครับดูต่อนะครับตอนนี้4โมงแล้วนะฮะ 1.92 แล้วตะกี้ 1.90 โอ้โหเป็นไงนี่92ละนะครับเป้าหมายของเว็บ1นะของเว็บ1น้อยเป้าหมายของเว็บ1น้อยที่เกิดขึ้นเราต้องวัดจากขา C ถูกไหมเมื่อวานที่เราดูกันตัวนี้เป็น A ใช่ป่ะ B บาว B เพื่อลง C ตรงนี้ใช่ไหมนะครับเป้าหมายของ1น้อยก็คือต้องวัดจากอะไรครับวัดจากขา C ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วดูที่ 61.8% ไม่ผมเปลี่ยนสีฟิโบก่อนมีคนบ่นว่าดูในวิดีโอแล้วมันไม่ชัดผมอัดวิดีโอให้มันชัดอัดไม่เป็นนะผมใช้แคมเทเชียอัดนะครับพี่คนไหนเก่งแคมเทเชียนี่สอนผมเลยนะเนี่ยครับถ้าเป้าหมายของขึ้น1ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 61.8% ประมาณนะไม่จำเป็นนะก็ประมาณ5บาทแถว5บาทอ่ะ5บาท10ตังค์5บาท9ตังค์หน้ากระดานมีไหม5บาท9ตังค์5บาท5บาท10ตังค์อ่ะเอาง่ายนั่นคือเป้าหมายของคลื่นที่1นะครับคร่าวๆนะแต่เราต้องมาดูว่า1เนี่ยมันสามารถทำไมครับ1มันสามารถมีการเคลื่อนที่ครบ5คลื่นตามทฤษฎีของอีเลียดเว็บได้หรือยังนั่นเองนะครับแต่เป้าแรกก่อนที่จะถึง5บาทเนี่ยก็คือตรงนี้แหละตรง5บาททวนเนี่ยแหละซึ่งมันเป็นลักษณะของ A ตูด A อ่ะแล้วรีบาวด์ B แล้วลง C ตูด A ตรงนี้แหละนะมันซึ่งมันทำไฮระหว่างวันที่ 4.96 ก็คือตอนบ่ายที่เราเปิดมาดูนั่นแหละนะครับสัญญาณ EMA ยังไม่หลุด5วันนะสีเขียวก็ยังไม่ต้องคัดมันออกนะครับสามารถเลทโปรฟิตได้นะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูตอน 4:30 นะครับสำหรับ NBC นะ94แล้วนะครับ
94แล้วจะทดสอบไฮเดิมที่96นะช่วงตอนบ่าย94แล้วนะครับตอนนี้ขยายนิดนึงนะ94เป้า5บาทนะครับเป้า1นะเป้า1ซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปซูมในช่วง1นี้นะครับว่ามีการเคลื่อนที่ณบริเวณเลเวลของบริเวณไหนนะเราสามารถถึงจะพูฟได้นะครับตอนนี้ 4.94 แล้วนะครับโอเคนะอ้าว96แล้วนะครับตอนนี้96แล้วนะครับโอเคเปิดกระโดดด้วยนะครับอาจจะมีการย่อลงมาวึดแดงนิดนึงนะแต่ไม่ต้องตกใจนะจะมีสีแดงวึดลงมานิดนึงนะครับตัวประมาณอาจจะถึง994 92นะวึดลงมานิดนึงนะแล้วค่อยไปต่อนะครับซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นลักษณะของแนวต้านแล้วแหละทยอยออกได้นะเนี่ยตัวนี้ต้านตูด A พอดีนะครับตัวนี้เห็นไหมที่ผมบอกสีฟ้าตรงนี้ต้านตูด A พอดีนะครับ96นะผมเส้นออกก่อนจะได้เห็นราคาดูต่อนะครับโอเคแย่98แล้วครับแย่98ที่ 50% ของพี่โบนะตะกี้98แย่มานี่ครับอ๋อตะกี้แย่มา5บาทแล้วไวจริงนี่นะครับ5บาทแล้วตรงนี้5บาทเป็นแนวต้านนะ5บาทต้านตรงนี้ก่อนนะครับหลุด5บาทไปได้นี้ก็ลุ้น 61.8% นะครับเป้าหมายเว็บ1นะตอนนี้ 4:17 นาทีนะครับเดี๋ยวดูต่อนะฮะเช็คนิดนึงนะครับ 50% นี้เป็นแนวต้านนะดู1นาทีนิดนึงนะครับ1นาทีขึ้น5โอเค1นาทีขึ้น5ครับออก 4.96 ครับแป๊บนึงนะต้องออก 4.94 นะครับ96ไม่ได้นะครับเพราะ1นาทีขึ้น5นะครับโอเคออกแล้วฮะ 4.94 โอเคครับเทคออกแล้วนะฮะ 4.94 นะครับโอเคเห็นนะครับอีก9นาทีตลาดปิดนะครับเดี๋ยวดูทางเฟรม15นาทีนะ15นาทีนะครับก็ยังไม่มีสัญญาณของการหลุดเส้น EMA 5วันนะเราเทคออกไปก่อนนะครับล็อกกำไรก่อนนะล็อกกำไรก่อนนะครับมันย่อไปมันย่อลงมานะฮะเพราะผมไม่แน่ใจว่าอย่างที่บอกตอนต้นชั่วโมงอะว่าแกปเรนเนี่ยมันสามารถเบรกผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยโอกาสอาจจะเป็นลักษณะของเบรกโอเวอร์แกปของขึ้นที่3ก็ได้นะครับเดี๋ยวดูตอนตลาดปิดนะครับเราเทคออกไปแล้วนะเนี่ยครับดูทำเฟรม1นาทีนะตะกี้ที่เราเทคออกนะครับ1นาทีสัญญาณ MACD ชัดเจนบอกว่าเป็นลักษณะของขึ้น5นะ5หรือ ABC ไม่รู้แหละนะครับเพราะว่าสัญญาณลักษณะของราคาสูงขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่ำลงเนี่ยมันเป็นลักษณะของอีเลียดเวฟของคลื่นที่5ในกรณีถ้าตรงนี้มันปรับ1ใหญ่นะ1ใหญ่ของ5เพื่อลง2ของ5ต่อนะนะครับแต่ถ้าเกิดมันปรับเพื่อเป็นปรับ3ขึ้น4เนี่ยรีบาวด์4เนี่ยแล้วก็ต้องหาหัว1ตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันกินหัว1นั้นเนี่ยตัวนี้จะคอนเฟิร์มได้ก็ต่อเมื่อทำไฮไฮนะครับเหนือ5บาท4ตังค์5บาท5ตังค์ขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีอยู่นะฮะแสดงว่าขาลงที่ผมสงสัยมานานเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่5บาท4ตังค์ยังไม่ผ่านเนี่ยก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะในส่วนตัวนะแกปตัวเนี้ย
นะครับอาจจะปิดนะผมลบก่อนโอ้ยงงแกปเบรียนเนี่ยนะฮะอาจจะลงมาปิดแล้วอาจจะมีการลงมาทดสอบอีกรอบนึงเพื่อเป็นแนวรับต่อนะครับเห็นไหมครับอันนี้แกปล่างตัวนี้คือแกปบนตัวเนี้ยแกปบนอะถ้ายืนเบรียน 4.90 ได้ก็ยังสวยอยู่นะ15ทีเส้น EMA 5วันก็ยังไม่หลุดนะครับยังเป็นแนวรับได้แต่ณเบรียนเนี้ยณช่วงนี้อาจจะมีการพักตัวลงมาเฉยๆนะครับเป็นลักษณะลูปของเว็บ1นะครับทำหาย5บาทติดฟิโบ 50% พอดีเนาะเมื่อกี้โอเคนะครับเดี๋ยวดูตลาดปิดอีก5ทีนะครับตอน4โมงเนาะถ้าพรุ่งนี้มีอากาศย่อ2เดี๋ยวเราเข้ารับย่อ2ก็ได้นะครับอีกรอบนึงนะของ NBC นะครับเอาล่ะครับตอนนี้ตลาดปิดแล้วเนาะเอาปิดแล้วนะครับปิด98นะขายหมูนะครับขาย94นะครับโอเคเนาะสัญญาณเป็นสัญญาณเชิงบวกอยู่นะ15ทีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หาจังหวะรอย่อนะถ้ามีย่อนี่แสดงว่าน่าจะปิดเหมือนแทบหายเลยนะ60นาทีก็จะเป็นลักษณะของแท่งตันเนี่ยครับเห็นไหมก็เป็นสัญญาณเชิงบวกนะของทำเฟรม60นาทีนะครับเป็นแท่งลักษณะแท่งจู่โจมแท่งจงตีนะครับถ้าพี่จะเข้าเนี่ยอย่าเพิ่งไล่นะคนไหนที่จะเข้านะครับรอย่อ2น้อยนะครับแล้วจุดคัทลอสของเราก็คือโลเดิมโอเคไหมวันนี้หุ้นบวกขึ้นมา15จุดเนาะวันนี้บวก15จุดนะครับก็ส่วนใหญ่หุ้นตัวเล็กนะที่วิ่งขึ้นหน้ากระดานตัวเล็กวิ่งขึ้นหมดเลยนะครับโอเคเนาะ 4.94 นะครับที่เราเทคมันออกไปนะโอเคหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นกรณีศึกษาในการหาจังหวะจุดเข้าที่น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆนักลงทุนได้นะครับโอเคเนาะยังไงผมวันพรุ่งนี้เนี่ยมีตัวไหนที่จะเทรดแล้วเดี๋ยวอัดวิดีโอกันอีกรอบนึงโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ